สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยสภายเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะพเพื่อนค่ะแกงส้มค่ะแกงส้มอีกแล้วนะคะนี่แต่ว่าวันนี้เป็นแกงส้มกุ้งสดนะคะทุกคนนี่ต่อเนื่องจากที่เราทําแกงส้มหมูสามชั้นเราก็มาทําแกงส้มกุ้งสดนะคะเพราะว่าเราก็แบ่ง น้ำซุปหรือว่าน้ำแกงส้มของเราไว้นะคะเราก็เอามาเพิ่มเติมคือกุ้งสดนะคะทุกคนแล้วก็ผักกะล่ำปรีนะคะส่วนสูตรแกงส้มนั้นปุ้ยก็ทำง่ายๆเหมือนเหมือนที่บอกไว้นะคะว่าเ,าเราใช้พริกแกงส้มสำเร็จรูปแล้วก็ทูน่านะคะขกลกรวมกันแล้วก็น้ำมะขาม ผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำน้ำตาลมะพร้าวนะคะก็จะได้สูตรแกงส้มที่อร่อยนะคะเพราะว่าจะกลมกล่อมหอมด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็หอมด้วยน้ำปลานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแกงส้มกุ้งสดของเจ๊ปุ๋ยสไปเยอรมันนะคะที่วันนี้เอามาฝากเพื่อนๆค่ะเพราะว่า แกงส้มนี้เราจะทำกินกี่วันก็ได้นะคะเก็บไว้ค่ะเก็บน้ำซุปของแกงส้มไว้แล้วก็เอาวันต่อมาก็าผักหรือเอาปลาหรือว่าชะอมไข่อย่างนี้หรือว่าไข่เฉยๆก็ได้นะคะไข่ทอดเฉยๆมาทำเป็นแกงส้มแล้วก็ผักก็ได้ทุกอย่างได้หลายชนิดนะคะ ็แล้วแต่ที่ไหนจะมีผักอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเ้ยก็ใช้แค่ผักกะหล่านะคะเพราะว่ามีผักกะหล่าอยู่ในตู้เย็นอยู่นะคะแล้วที่นี่ก็ใช้ผักตามฤดูกาลคะ่ะมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นไม่ต้องยุ่งยากมากมายนะคะวันนี้เมนูแกงส้มกุ้งสดคะ่ะทุกคนเป็นไงหน้าตาน่ากินไหมคะนี่ ง,ง่ายค่ะสไตล์เจ๊ปุยสไบเยอรมันนะคะไม่ต้องยุ่งยากมากมายแกงส้มถ้ายิ่งหลายวันก็ยิ่งอร่อยนะคะเพียงแค่เก็บไว้ในอุณหภูมิที่เย็นนะคะแล้วก็หรือว่าเก็บไว้ในตู้เย็นนั่นเองนะคะแบ่งไว้แบ่งน้ำไว้อย่าเพิ่งใส่ผักใส่อะไรลงไปแล้วก็ค่อยเอามาเพิ่มเติมปรุงใหม่ก็ได้ในวันต่อไปนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็เอาแกงส้มกุ้งสดมาฝากเพื่อนๆนะคะใครหิวข้าวก็ตักข้าวรอกันเลยนะคะมาข่ามาทานแกงส้มกับเจ๊ปุ้ยสไปเยรมันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาแกงส้มมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่แวะเข้ามาชมนะคะแล้วก็ผิดพลาดประการใด จะปุยสภปยเรมันก็ขออภัยไว้นณะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน